สมาคมหัตถกรรมลาวได้จัดเวทีสนทนาภายใต้หัวข้อเสน่ห์ผ่าเบียงลาวเพื่อเป็นการประกอบส่วนเข้าในการอนุรักษ์หักษามวลเสื้อหัตถกรรมของชาติด้านการนุ่งถือแต่งกายพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้จัดงานตลาดนัดหัตถกรรมในสวนเพื่อช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์มวลเสื้อหัตถกรรมของลาวเวทีสนทนาภายใต้หัวข้อเสน่ห์ผ่าเบียงลาวได้จัดขึ้นในวันที่17กรกฎาคม2022ที่เฮือนผักลานีบ้านหายโศกเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของท่านบัวเงินสาภูวงศ์อดีตรองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีสมาคมนักธุรกิจแม่หญิงผู้ตั้งหน้าจากโครงการสนับสนุนการสร้างความอาจสามารถให้กับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางองค์การแรงงานสากลหรือไอโลประจำลาวพร้อมด้วยแขกถือเชิญท่านนางสุวิตาประเสริฐประธานสมาคมหัตถกรรมลาวได้กล่าวว่าการจัดเวทีสนทนาภายใต้หัวข้อเสน่ห์ผ่าเบียงลาวเพื่อประกอบส่วนเข้าในขบวนการอนุรักษ์หักษามวลเสื้อหัตถกรรมของชาติทางด้านการนุ่งถือแต่งกายปลุกระดมคนขวายและฟื้นฟูความนิยมให้แก่สังคมในการนำใช้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสร้างท่าแฮงในการผลิตสินค้าในแขนงแผ่นแพ้เป็นต้นแมนพาเบียงเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ตำด้วยมือจุดประสงค์การจัดตลาดหัตถกรรมในสวนก็คืออยากเฮ็ดงานแบบสบายสบายให้มันแปลกน้อยนึงเนาะเพราะว่างานมันจัดอยู่ในสวนแบบที่ธรรมชาติแล้วก็ยามนี่อันก็เป็นยามที่ว่าเฮายังมีโรคระบาดของโควิดอยู่เนาะฉะนั้นเฮาเฮ็ดอยู่กลางแจ้งเฮ็ดให้มันบรรยากาศแบบคืออยู่ในเฮือนแล้วก็อยู่ในสวนแม่นเพื่อส่งเสริมสุขยู่สร้างหัตถกรรมในการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นแล้วก็สร้างโอกาสสร้างเครือข่ายให้สร้างหัตถกรรมได้มีโอกาสได้มาสร้างเครือข่ายน้ำกันเนาะแล้วก็ซอกหาตลาดซอกหาโอกาสอันที่สองก็คือพวกเขาอยากส่งเสริมเสน่ห์ของผ่าเบียงผ่าเบียงลาวเขาจะมีมาแต่ซ่านานตั้งแต่ปุญญาตายยายและพวกเขาหันสมาคมหัตถกรรมก็มีจุดประสงค์อยากซุกยู่ส่งเสริมโดยเฉพาะแม่นสาวหนุ่มเนาะรุ่นสืบทอดนี้ให้สืบทอดวัฒนธรรมปกปักรักษาเหตุของประเพณีที่พวกเขามีมาตั้งแต่รุ่นปุญญาตายยายก็มาร่วมงานครั้งนี้เนาะก็คือเสน่ห์ผ้าเบียงเนาะมื้อนี้เฮาก็ได้ใช้ผ้าเบียงเป็นผ้าเบียงลาวเป็นงานปักงานตำฮูบของฮานเฮาเนาะก็รู้สึกภาคภูมิใจและดีใจหลายที่ได้มาเว้าแล้วก็เผยแพร่พวกงานวัฒนธรรมงานศิลปะงานหัตถกรรมแล้วก็เฮาจะมีวิธีแล้วได้เพื่อจะส่งออกส่งทางส่งออกผ้าไหมไปในระดับโลกแล้วก็มาการสัมมนากันระหว่างสร้างตำฮูบเองและก็สร้างพวกมางานศิลปะมาร่วมกันมาเป็นกองกำลังที่ว่าเป็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจลาวต่อไปในอนาคตก่อนหน้านั้นวันที่16กรกฎาคมสมาคมหัตถกรรมลาวได้จัดงานตลาดหัตถกรรมในสวนเพื่อเป็นการประกอบส่วนเข้าในขบวนการอนุรักษ์หักษามวลเสื้อหัตถกรรมของชาติด้านการนุ่งถือแต่งกายเป็นการปลุกระดมคนขวายและฟื้นฟูความนิยมสมชอบให้แก่สังคมในการนำใช้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของลาวสร้างท่าแฮงในการผลิตสินค้าในแขนงแผ่นแพร่การจัดงานตลาดหัตถกรรมในสวนได้ดำเนินเป็นเวลา2วันคือแต่วันที่16ถึง17กรกฎาคม2022ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีหลายกิจกรรมเป็นต้นแม่นงานวางแสดงเสน่ห์ผ่าเบียงลาวการเดินแบบอภรรและผ่าเบียงลาวจากหลังน้อยและกิจกรรมอื่นๆซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้จะเป็นเวทีเปิดสังกัดใหม่ให้แก่การค้นคว้าและส่งเสริมแขนงแผ่นแท้ของลาวเฮาให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวในอนาคต